สวัสดีค่ะนักเรียนและสวัสดีคุณครูนะคะแล้วก็นักเรียนทุกคนที่อยู่โรงเรียนปลายทางค่ะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับนักวิทยาศาสตร์น้อยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้จะเห็นว่าบรรยากาศของเรานั้นแปลกไปเพราะว่าวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันที่ห้องเรียนสีเขียวนะคะซึ่งเรื่องราวที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้น่าสนใจมากค่ะต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้แล้ววันนี้ค่ะก็ยังมีท่านวิทยากรมาเป็นคุณครูให้ความรู้กับนักเรียนทั้งต้นทางและก็นักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางนะคะแต่ก่อนที่จะได้รับความรู้ในวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนความรู้เมื่อวานนี้ค่ะเราได้เรียนรู้หลักการผลิตกระแสไฟฟ้าหรือหลักการของการทำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใช่ไหมคะมีหลักการอยู่อย่างไรบ้างง่ายๆนะคะเดี๋ยวจะให้ตัวแทนตอบถ้าใครตอบได้จะมีรางวัลให้หลักการง่ายๆมีอยู่2อย่างด้วยกันใครจำได้บ้างยกมือขึ้นยังนึกไม่ออกลองไปดูที่ตัวอุปกรณ์กันนะคะอุปกรณ์ตัวแรกนะคะที่อธิบายเกี่ยวกับหลักการของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าก็คือตัวนี้ค่ะเราเรียกเขาว่าชุดสาธิตกระแสไฟฟ้าแบบมือหมุนนะคะแบบมือหมุนซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ด้วยหลักการก็คืออันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะที่คุณครูจับอยู่นี้เขาเรียกว่าใครตอบได้ตอบดังๆเลยเขาเรียกว่าอ๋อขวดรั่วทองแดงแล้วสีแดงสีน้ำเงินนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าแท่งแม่เหล็กแต่ในแท่งแม่เหล็กนี้มันมีสนามแม่เหล็กอยู่ใช่ไหมคะหลักการของการผลิตกระแสไฟฟ้าก็คือเราเคลื่อนที่อะไรนะเคลื่อนที่อะไรตัดผ่านอะไรคะจากชุดนี้เราจะต้องทำการอะไรคะหมุนเดี๋ยวให้ปรีดาเป็นคนหมุนนะคะอ่ะขอเสียงปรบมือให้เด็กชายปรีดาด้วยค่ะปรีดานี้เป็นนักเรียนจากโรงเรียนปลายทางนะคะเพิ่งมาถึงเมื่อ5นาทีที่ผ่านมานี้มาจากโรงเรียนอะไรนะคะวัดเกตโฮจังหวัดภูเก็ตเดี๋ยวปรีดาช่วยหมุนนะคะอ่ะเริ่มเลยค่ะตอนนี้ปรีดาหมุนจะสังเกตเห็นว่าขวดลวดทองแดงเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กเกิดอะไรขึ้นหมุนอีกค่ะปีดาเกิดอะไรขึ้นคะเกิดไฟฟ้าขึ้นนะคะจะเห็นว่าหลอดไฟเป็นไงคะติดหมุนไปเรื่อยๆจนคุณครูบอกว่าหยุดค่อยหยุดนะคะเห็นไหมคะอันนี้คือหลักการของการเกิดการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าคือขวดลวดทองแดงเคลื่อนที่ตัดผ่านสนามแม่เหล็กก็เกิดไฟฟ้าพอขอเสียงปรบมือให้ปีดาด้วยนะคะอันนี้เป็นหลักการอันที่หนึ่งแต่ทีนี้มันมีอีกหลักการหนึ่งนะคะเราลองไปดูจากชุดสาธิตอุปกรณ์พร้อมๆกันนะคะอีกอันหนึ่งก็คือการเคลื่อนที่ของอะไรตัดผ่านอะไรนะคะอันนี้ค่ะสีแดงๆเขาเรียกว่าขดลวดอะไรนะขดลวดทองแดงนะคะแท่งๆนี้เราเรียกว่าแท่งอะไรคะแม่เหล็กจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กนะคะเรานำแท่งแม่เหล็กใส่เข้าไปในขดลวดทองแดงใช่ไหมคะแล้วก็ทำไมคะแค่นี้เกิดไฟฟ้าหรือยังคะยังไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ต้องทำไมคะเคลื่อนที่แท่งแม่เหล็กที่จะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กตัดผ่านอะไรคะขดลวดทองแดงนะคะเคลื่อนที่อ่ะเดี๋ยวให้โรงเรียนปลายทางอีกหนึ่งโรงเรียนนะคะมาค่ะลุกมาเร็วสุดหล่อนะคะเอาเร็วจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเขินอายโรงเรียนวังก็ได้โรงเรียนวังเชิญค่ะนิติพัฒน์นะคะหันด้านข้างคุณครูแนนจับ
นิติพัฒน์เคลื่อนที่แท่งแม่เหล็กแล้วมันก็จะเกิดสนามแม่เหล็กตัดผ่านขดลวดทองแดงเกิดอะไรขึ้นคะกระแสไฟฟ้าดูจากที่ไหนล่ะที่ดูจากเข็มหรือเราเรียกเครื่องนี้ว่าเครื่องแอมมิเตอร์ซึ่งเป็นเครื่องที่บ่งบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วกระแสไฟฟ้าเข็มเกิดการไงคะเคลื่อนที่ถ้าเคลื่อนที่แท่งแม่เหล็กเร็วขึ้น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 เข็มเป็นไงคะเข็มเร็วหรือช้าเคลื่อนที่เร็วขึ้นเข็มเป็นยังไงเข็มเคลื่อนที่เร็วขึ้นเคลื่อนที่ช้าลงช้าเข็มก็กระดิกเป็นไงคะช้านะคะหลักการในข้อที่2นี้ก็คือการเคลื่อนที่สนามแม่เหล็กตัดผ่านขดลวดทองแดงนะคะเราใช้หลักการนี้ไปผลิตกระแสไฟฟ้านะคะปรบมือให้นิติพัฒน์ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้2 อย่างที่เราทบทวนการกำเนิดไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าก็คือ 1. ขดลวดทองแดงเคลื่อนที่ตัดผ่านสนามแม่เหล็ก 2. สนามแม่เหล็กเคลื่อนที่ตัดผ่านขดลวดทองแดงก็ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าได้หลักการเหล่านี้นำไปผลิตเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือที่เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไรคะเจเนเรเตอร์นะคะเจเนเรเตอร์อันนี้ก็คือทบทวนให้นักเรียนที่อยู่ต้นทางและก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางได้เข้าใจหลักการนี้มากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะเรื่องราวของเราก็ยังไม่หมดเท่านั้นพลังงานไฟฟ้าได้มาอย่างไรนั้นเราจะไปดูกันว่าได้มาอย่างไรนะคะโดยผลิตจากที่ไหนบ้างนำไอ้เจ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเนี่ยไปติดที่ไหนเนาะถึงจะได้พลังงานไฟฟ้านะคะโดยวิทยากรท่านแรกค่ะที่จะมาให้ความรู้กับเด็กๆในวันนี้ก็คือคุณครูสง่านึกฉะไหนนะคะขอเสียงปรบมือให้คุณครูสง่าด้วยนะคะครับก็ขอสวัสดีนะครับคุณครูที่อยู่ต้นทาง